้าจะถามว่าเขาออกฤทธิ์ยังไงนะกัญชามีฤทธิ์นะครับในช่วยลดความเจ็บปวดนะครับอยู่ที่นิวเคลียสตรงนี้นะครับไม่ใช่หมอสมองไม่จำเป็นต้องรู้นะฮะอันนี้ผมเอาไปสอบนักเรียนแพทย์ผมอยู่ที่ก้านสมองเพราะฉะนั้นกัญชานี้คอยระงับความเจ็บปวดโดยออกฤทธิ์ที่เซลล์นี้ตรงนี้หมายความว่าไงตรงนี้หมายความว่าตัว C ที่ไม่เฮนะครับและคณะตรงนี้ปริมาณที่ใช้นะครับในการลดความเจ็บปวดอันนั้นมันน้อยก็ได้มากก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าแต่ละคนที่ใช้กัญชานั้นไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าแถวซ้ายมือของผมนี้ต้องใช้เวลา3หยดแถวกลางใช้ครึ่งหยดแถวขวามือนี้ใช้5หยดไม่ใช่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่การปรับแต่งในการใช้กัญชาเพื่อที่จะไปเคาะประตูจำได้นะผมใช้คำว่าเคาะประตูก่อนเคาะประตูถ้าเคาะประตูตรงก็ได้ฤทธิ์เลยถ้าเคาะประตูแล้วไม่ตรงห้องก็ค่อยๆไปเปิดประตูอันอื่นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา10ถึง14วันและตรงนี้เองกัญชาสามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้พร้อมกับความเจ็บปวดได้พร้อมๆกันกัญชารักษามะเร็งได้ไหมนะฮะอันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยนะฮะขณะที่ระบอกกัญชารักษามะเร็งไม่ได้บริษัทต่างชาติยื่นขอสิทธิบัตรกัญชารักษามะเร็งนะครับอันนี้ผมได้จากอาจารย์ปานเทพซึ่งเราไปพูดด้วยกันนะครับต้องขอบพระคุณท่านถามว่ากัญชารักษามะเร็งได้ไหมปี 2018-2017 นี่คือกลไกขั้นลึกของกัญชาที่รักษามะเร็งเพราะฉะนั้นถามว่ากัญชามันรักษามะเร็งได้ยังไงนี่คือกลไกในการทำให้เซลล์มะเร็งตายในการที่จำกัดไม่ให้มะเร็งแพร่กระจายและตรงนี้ก็คือถามว่ากัญชานั้นไปเป็นผู้ช่วยพระเอกก็คือเคมีบำบัดในมะเร็งทั้งหลายแหล่หลายชนิดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นมะเร็งโทษท่านไม่ได้แช่งและถ้าพวกเราเกิดมีใครเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็คุณหมอมะเร็งนั้นค้อนขวับขวับเลยบอกห้ามใช้กัญชานะต้องเรียนคุณหมอมะเร็งนะบอกว่าขอใช้กัญชาเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อให้กินได้นอนหลับและเพื่อเป็นผู้ช่วยพระเอกของยาท่านนะเพราะอันนี้คือกัญชานี่เป็นผู้ช่วยพระเอกคือเคมีบำบัดทั้งหลายแหล่นะครับและเปิดคำขอสิทธิบัตรซึ่งเรากลัวว่าจะยื่นขออุทธรณ์หรือไม่สำหรับม.44ที่ประกาศไปแล้วปี2554บริษัทที่ผลิตเอปิดิโอเล็กซ์ที่มาขายเราสำหรับโรคลมชัก 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้นยื่นขอสิทธิบัตรในรูปของสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น C หรือเป็น T และคณะและทุกตัวที่อยู่ในพืชกัญชาต้นใบดอกรากทุกชนิดและเอามารักษามะเร็งต่อมลูกหมากเต้านมและลำไส้ใหญ่นี่คือปี2554นะครับขณะที่พวกเรายังต่อแตะกันอยู่ไม่ได้รู้เรื่องกัญชาแต่เขามีหลักฐานพอสมควรแล้วเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยรังสิตทำการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือในสัตว์ทดลองและพบว่ากัญชานั้นสามารถควบคุมมะเร็งได้ในปี2552นั้นบริษัทเดียวกันนั้นยื่นจดสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกันคือพืชกัญชาทั้งหมดในการรักษาเนื้องอกในสมองถามว่าถ้าบริษัทเหล่านี้ได้สิทธิบัตรนี้ไปหมายความว่าทุกคนที่ใช้กัญชาไม่ว่าจะปลูกหน้าบ้านหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเกษตรกรที่ปลูกกัญชาก็ตามแต่ต้องเสียค่าสิทธิบัตรหมดเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้ที่ให้คนเผ่าที่หนึ่งที่ออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์เราอย่าลืมนะฮะเราเป็นคนเผ่าที่สามนะฮะคนเผ่าที่สามคือเรารู้ว่ามีความผิดปกติอะไรในประเทศไทยแล้วเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขความผิดปกตินั้นๆ นะครับอันนี้รูปที่ผมจะผ่านไปนะว่าใครที่ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับบริษัท2บริษัทนี้นี่คือมูลค่าที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดกันตั้งแต่ต้นนี่คือนะครับนี่คือตัวที่ค้านสำคัญเลยของการใช้กัญชาทางการแพทย์มูลค่าของการนำเข้าของยาสมองเสื่อมซึ่งเราทราบว่าไม่ได้รักษาโรคสมองเสื่อมยาในโรคพาร์กินสันซึ่งไม่ได้รักษาโรคพาร์กินสันทำให้กระฉับกระเฉงและโรคไปเร็วขึ้นยาแก้ปวดยาโรคจิตยาหดหู่ซึมเศร้ามูลค่า 9,000 ล้านบาทยามะเร็งนั้น 15,000 ล้านบาท
คูณด้วยคูณด้วยราคาจำหน่ายด้วย3ถึง10เท่ามูลค่าพวกนี้เป็นแสนล้านบาทนะครับเป็นแสนล้านบาทถามว่าหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเรามีเงินขนาดนั้นไหมและนี่คือนะครับผมจะจบแล้วนะฮะนี่คือไมโครโดสเหตุผลที่ผมนำเรื่องไมโครโดสมาตรงนี้มีด้วยหลายสาเหตุด้วยกันคือทางวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันเข้าไปเคาะประตูอย่างนิ่มนวลเพื่อให้กัญชาในธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นมาถูกลักษณะเกิดขึ้นไมโครโดสตรงนี้นะครับไมโครโดสนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมาจากคุณลุงนะคุณไม่อ้างอิงถึงนะที่กำลังจะเปิดสถาบันที่ภาคเหนืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราไม่ได้สนใจว่าจะมาจากแหล่งไหนเราสนใจเพียงแต่ว่าเราใช้ปริมาณน้อยและเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยนั้นๆ นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลกับเมาเราไม่ต้องกังวลกับภาวะที่จะเกิดขึ้นจากการเมาซึ่งพ่วงด้วยกับเรื่องของความดันโลหิตตกชีพจรเต้นผิดปกติเราก็ไม่ต้องกังวลมากถึงการที่จะไปตีการปฏิกิริยาควบรวมกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับคนที่ใช้กัญชานั้นนะครับผมยืนยันเลยว่าในห้องนี้ประมาณ100คนพบความจริงที่ว่าเมื่อใช้กัญชาไปแล้วในตำราบางเล่มนั้นจะบอกว่าเมื่อใช้กัญชาชนิดเฮฮาจะทำให้เบาหวานขึ้นทำให้น้ำหนักขึ้นทำให้ความดันขึ้นกัญชาที่ไม่เฮทำให้ผลดีผมท้าเลยนะฮะผมไม่รู้จะท้าใครอ่ะเพราะห้องนี้พวกผมนั่นเลยนะคือกัญชาเฮเมื่อใช้อย่างถูกวิธีนุ่มนวลแล้วความดันโลหิตมันตกและเบาหวานที่คุมไม่ได้นั้นมันดีขึ้นมีคนไข้หลายคนเลยซึ่งใช้เพราะมีปวดเข่าปวดหลังปวดเมื่อยปรากฏว่าในภาวะของความดันนั้นมันเกิดดีขึ้นแล้วมาบอกผมบอกว่าดีมากเลยปวดก็หายประหยัดค่ายาความดันไปได้ใช้ยาอยู่2ตัวตอนนี้เหลือครึ่งตัวเท่านั้นเองคือยาชื่อหนึ่งอยู่ครึ่งเม็ดแทนที่จะทาน2เม็ดอีกตัวหนึ่งทาน2เม็ดและในเบาหวานที่เคยฉีดนั้นเปลี่ยนเป็นไม่ต้องฉีดใช้แต่ยากินเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมถึงเรียนให้ทราบว่าจะเฮหรือไม่เฮก็ตามนะครับเมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งเฮกับไม่เฮของเราได้และอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ผิดขนาดผิดปริมาณจะเกิดภาวะ3ระยะด้วยกันภาวะแรกก็คือมีความดันตกมีชีพจรเต้นช้าระดับระยะต่อมาก็คือพบว่าชีพจรเต้นเร็วขึ้นและความดันสูงขึ้นระยะ3ก็คือชีพจรยังไวอยู่แต่ความดันตกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาว่าถ้าเราใช้กัญชาแบบผิดประเภทผิดปริมาณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเป็นโรคหัวใจอยู่หัวใจมันเต้นเร็วมากเลยเต้นผิดจังหวะเลยก็ม่องเท่งถ้าหากว่าความดันตกมากเลยนะครับเราเกิดมีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่มันก็ตันขึ้นมาซึ่งที่จุฬาเองก็ผมก็ได้มีคนไข้อยู่พอดีที่จุฬาเองเนี่ยเขาไม่กล้าบอกนะพอดีผมเวลาผมไปดูคนไข้ที่จุฬานี่ผมก็เนี่ยบัตรประจำตัวผมมีรูปกัญชาอยู่คนไข้ก็ถามบอกว่าจับมือจานผมสารภาพได้ไหมผมเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายอ่อนแรงเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับผมก็เลยใช้กัญชาเห็นเขาบอกว่าดีผมก็หยดไปหยดนึงพอดีมันก็ไม่หลับทันทีผมก็เลยหยดไปอีกทีแล้วมันก็ตกมาอยู่ที่หลังมือผมเนื่องจากว่ากัญชามันหายากมากเลยแล้วกว่าจะได้สักขวดนึงเนี่ยโอ้โหแต่กว่าจะได้สักขวดมันหายากเดี๋ยวดุกจับเขาก็เลยความเสียดายเขาก็เอาลิ้นเลียนะฮะลิ้นเลียปรากฏว่าไอ้หนึ่งสองหยดที่ได้มาจากใต้ลิ้นเลียไปอีก8หยดสรุปว่าได้ไป10หยดเมื่อได้ไป10หยดนะเขาก็นอนไปความดันมันก็ตกพอตื่นขึ้นมาไม่ค่อยตื่นนะสลึมสลืออยู่ภรรยาก็ปลุกอยู่อ้าวแขนซ้ายยกไม่ขึ้นมาลงมาจุฬานะฮะแล้วผมไปดูเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็รักษาตามปกติแต่นี่คือใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะครับแล้วก็ไปออกทีวงทีวีว่านั้นจริงๆแล้วคือใช้ไม่เป็นเท่านั้นเองนะครับแล้วอีกทีหนึ่งก็คือผมเรียนให้ทราบนะตรงนี้มาจากอะไรฮะตรงนี้มาจากประสบการณ์นะครับมาจากประสบการณ์พอดีผมมีเพื่อนวัยรุ่นถึงวัยดึกเยอะเลย
วิธีการเมานะฮะวิธีการเมากัญชานั้นเนี่ยดูให้ดีนะฮะ1เฮก่อนเสร็จแล้วเมาความดันตกหรือประเภทที่2คือเฮแล้วความดันไม่ตกแต่ตามด้วยหดหูซึมเศร้ามหาศาลผมไม่บอกนะว่าใครเป็นคนบอกผมอันนี้นะผมไม่บอกผมว่าไม่บอกดีกว่าสรุปว่าเฮแล้วความดันไม่ตกด้วยนะแล้วตามด้วยมันหม่นมากเลยหม่นแบบโลกนี้อยู่ไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงโดดพุ่งหลาวจากตึกมาเพราะมันมี depression มหาศาลเลยหลังจากที่เฮไปเรียบร้อยแล้วอีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งคือผมเองนะคนไข้ก็เอาน้ำมันกัญชามาให้บอกจานจะใช้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ติดไว้ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้ใช้ไมโครโดสสมัยก่อนผมก็เลยลองหยดดูเมื่อเวลา8โมงเช้าไปประชุมที่ข้างห้องท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเวลา10โมง15คือ2ชั่วโมง15นาทีตามตำราเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหยดใต้ลิ้นเนี่ยนะมันไม่ใช่หยดใต้ลิ้นจริงๆเพราะเราเผลอกลืนเข้าไปมันก็เลยการกินถ้าหยดใต้ลิ้นมันออกฤทธิ์15ถึง45นาทีถ้ากินเข้าไปมันออกฤทธิ์1ถึง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมก็ไปเมาข้างห้องท่านรัฐมนตรีท่านที่แล้วประชุมกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขอยู่10โมง15นาทีผมก็จับเวลาโอ้อันนี้ตรงตามทฤษฎีเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นไอ้โต๊ะที่ประชุมเนี่ยมันยืดๆหดๆนะมันยืดๆน่ากลัวมากเลยนะแล้วพอเสร็จแล้วผมก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำเนื่องจากมันคลื่นไส้อาเจียนนะมันก็เป็นยืดแบบเหมือนเหวอย่างนั้นน่ะจะเดินก็ไม่กล้าเดินเดี๋ยวเดินตกเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเมตามอร์ฟอสิสตรงนี้ไม่ใช่โรคจิตผมย้ำนะตรงนี้ไม่ใช่ภาพหลอนเพราะฉะนั้นคนจะตีไปว่าเมื่อเมากัญชาในลักษณะนี้ที่ทำให้เกิดโรคจิตภาพหลอนไม่ใช่อันนี้เนี่ยทางภาษาสมองเราเรียกว่าเป็นวิชวลมิสคอนเซปชันตัวที่ออกฤทธิ์ลักษณะภาพยืดหดตรงนี้อยู่ที่ก้านสมองส่วนต้นมีรายงานในวารสาร Neurology สัก 10-20 ปีแล้วเรียกว่า Alice in Wonderland ไปดูหนัง Alice in Wonderland ที่มีตัวยืดหดยืดหกตรงนั้นไม่ใช่โรคจิตนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็วัดความดันเรียบร้อยมันก็มา3เฟสแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเองผมทราบไอ้พวกนี้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมานั้นเมาได้หลายแบบโดยที่ไม่ต้องมีเฮก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตรงนี้ฐานถ้ามีเวลานั่งคุยกันผมจะเล่าการเมาหลายรูปแบบให้ฟังนะครับทีนี้จะจบแล้วนะฮะหลังจากที่ผมเรียนให้ทราบมาเกือบชั่วโมงเนี่ยกลัวอะไรอ่ะมีคำถามที่สหรัฐอเมริกานะครับถามอย.ปปส.ของสหรัฐถามด้วยคำถามเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเรารู้ว่าผลข้างเคียงคืออะไรถ้าใช้ผิดมันก็มีผลข้างเคียงถ้าหากว่ากลัวติดใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ใช้แบบเฮเราไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะกลัวเป็นโรคจิตแล้วก็บอกว่าเราก็ใช้อีกประเภทหนึ่งกลัวว่าจะมีปฏิกิริยากับยาอื่นเราก็รู้ขณะนี้เรารู้แล้วว่ามันออกปฏิกิริยากับอะไรกลัวกัญชาไม่สะอาดเอ็นเนี้ยนะมันผมเจ็บปวดมากมีคำกล่าวว่ากัญชาของอาจารย์เดชาไม่สะอาดกัญชาขวดบ้านๆสีดำของเราไม่สะอาดผมถามว่าไอ้ผักผลไม้ที่เรากิน3มื้อเนี่ยกินมา10 20ปี30ปีเนี่ยเอาไปตรวจเมื่อวันที่26มิถุนาเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอสารบ้าบอคอแตกพวกนี้เนี่ยเป็น10เป็น100เท่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำณขณะนี้คือรากเหง้าของปัญหามันอยู่ที่สารเคมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาห่วงโอ้ห่วงคนใช้กัญชาว่าจะมีอันตรายได้รับสารเคมีไปเลิกสิคุณเลิกสารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเหล่านี้เท่านั้นก็จบปัญหาใช่ไหมครับและอีกประการหนึ่งถ้าใช้ไมโครโดสเนี่ยนะลองเอาไปเทียบกับนักวิทยาศาสตร์ที่หลับละไอ้ที่ปปส.บอกว่ามีเท่านั้นเท่านี้เมื่อเอามาเจือจางแบบท่านอาจารย์เดชา 3% ใช้4หยดต่อวันมันหาสารพิษแทบไม่เจอเลยตรวจไม่เจอคนไข้ที่ใช้อยู่ขนาดนี้ผมใช้1ไม้จิ้มฟันน่ะผมใช้ไม้จิ้มฟันนั้นเดี๋ยวนี้ยังใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมอีกจิ้มไปนิดเดียวแล้วแตะซอกฟันคนไข้ผม80 90อ่ะญาติถามบอกหมอฟันไม่มีอ่ะผมทำไงอ่ะบอกก็แตะซอกฟันปลอมแล้วกันแล้วทีนี้ตอนหลังๆบอกเอางี้ดีกว่าแตะมาดูดเอาเลยแล้วกันหมดเรื่องแล้วมันก็อาจจะ
การดูดซึมอาจจะไม่ 100% ก็ตามแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นตรงนี้กลัวอะไรครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมคิดว่าหยุดกฎระเบียบทั้งหลายแหล่นะครับและตรงนี้เองผมจะพูดคร่าวๆตรงนี้นิดเดียวนะครับท่านอาจารย์อนันชัยนะครับซึ่งจะอยู่กับเราตอนบ่ายด้วยนะครับแล้วเราจะมีสัมมนา4กลุ่มนะครับก็คือแนวทางที่ท่านรัฐมนตรีวางไว้ก็คือทำอย่างไรให้กัญชาขึ้นบกกัญชานะครับถ้าทางกฎหมายถ้าทางการอยากบอกว่าจะช่วยปกป้องประชาชนไม่ให้มีอันตรายจากกัญชาสิ่งสำคัญก็คือยกมันขึ้นมาบนบกทั้งหมดเลยไม่ให้มีการจับไม่ให้มีการปรับอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับสามารถทำได้วันนี้พรุ่งนี้หรือหลังวันที่15ไปเลยเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากนะครับและในขณะเดียวกันนั้นนะครับชมรมใต้ดินผมไม่ได้ชมรมใต้ดินแล้วนะเพราะว่าครูผมอยู่ในชมรมใต้ดินผมไม่เคยเรียนกัญชามาตลอดชีวิตผมใช้กัญชาไม่เป็นผมรู้แต่ไอ้เนี่ยบ้านๆไม่ใช่ผมรู้แต่ไอ้ทฤษฎีเนี่ยแล้วผมจะแนะนำคนไข้ได้ไงชมรมใต้ดินที่จบป.4ชมรมใต้ดินซึ่งไม่เป็นหมอไม่ได้เป็นเภสัชเขาสอนผมว่าจะต้องใช้อย่างไรสายพันธุ์ไหนเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าผมเชื่อเพราะคนนี้เป็นด็อกเตอร์ผมเชื่อเพราะคนนี้อ่านตำราเก่งผมเชื่อว่าคนนี้เป็นคนออกกฎหมายไม่ใช่คนที่ต้องเชื่อนั่นคือคนที่ใช้กัญชามาตลอดชีวิตคนที่ใช้อยู่ในชมรมใต้ดินมาตลอดนะครับงั้นถึงนาทีนี้นะครับผมเรียนว่าขณะนี้เนี่ยที่หมอปัจจุบันของเราซึ่งใช้กัญชาไม่เป็นในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมีผู้รู้เรื่องกัญชาอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการสกัดเขารู้ว่าจะใช้อะไรบวกอะไรแล้วได้เป็นอะไรเชิญเขาขึ้นมาสิ่งที่ชมรมนอกระบบเหล่านี้ต้องการคือการยอมรับและการเคารพในความรู้ของเขาเขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านเขาเป็นคนธรรมดาก็จริงแต่เราต้องเคารพคนที่ให้ความรู้เราคนป่วยคือครูผมคนที่อยู่ในชมรมใต้ดินคือครูผมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะครับไม่มีการแบ่งว่าชั้นจบปริญญาชั้นจบด็อกเตอร์นะครับและตรงนี้คือซัพพลายเชนว่าต่อไปจะทำอย่างไรให้กัญชานี้ขึ้นมาหลังจากที่ช่วยคนยากคนจนคนยากไร้ที่สุดแล้วทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้และออกมาเป็นเศรษฐกิจชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์หรือไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ได้ให้มันรู้ไปนะว่าเกษตรกรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะที่เราบอกว่าเขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่เราบอกว่าเขามีค่ามากแต่เขาถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดเป็น10ปีให้เขาลุกขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้ไม่มีตัวกลางไม่มีคนกลางเข้ามาหาผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมทำไมผมรักอาจารย์เดชาเพราะว่าท่านทำคือกายจิตวิญญาณท่านนั่งกับผมนะท่านนั่งกับอาจารย์บันเทพกับหลายๆคนท่านบอกว่าหมอผมยอมถูกติดคุกนะแต่ขอให้ผมได้ใช้กัญชาตรงนี้ช่วยชาวบ้านให้เขาหายเจ็บปวดครับขอบพระคุณครับ